สวัสดีครับเลนิโยโรย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแถมเขาเองก็ประดับสนามให้กับสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่พบกับเรนเจอร์ในเกมอุ่นเครื่องเลนิโยโรมาด้วยค่าตัวก้อนโตทำให้เขาติดท็อป10นักเตะค่าตัวแพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยว่าแต่ว่าอดีตเซ็นเตอร์แบ็กร่างโยงของทีมริวจะอยู่ในระดับไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าและนี่คือ10นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าตัวแพงที่สุดเลนี่โยโร 52.1 ล้านปอนด์หลังจากปล่อยราฟาเอลวาราที่หมดสัญญาออกจากทีมหลังจบซีซั่น 2023-2024 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดึงเลนี่โยโรประกันหลังรุ่นน้องในทีมชาติมาเสียบแทนที่จากการควักกระเป๋าขั้นต้น 52.1 ล้านปอนด์ที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 6.7 ล้านปอนด์จากค่าโบนัสทำให้โยโรได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะวัยรุ่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งเมสันเมาส์ 55 ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2023หลังจากดาวเตะทีมเชลซีตัดสินใจไม่ขยายสัญญาเพิ่มที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เศรษฐีลอนดอนปฏิเสธข้อเสนอจากปีศาจแดง3รอบก่อนตกลงรับข้อเสนอในรอบที่4ที่จำนวน55ล้านปอนด์และมีค่าแอดออนอีก5ล้านปอนด์นอกจากนี้กองการทีมชาติอังกฤษได้รับเสื้อหมายเลขสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่เจ้าของเสื้อเบอร์7คนปัจจุบันกับประสบปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ซีซั่นแรกของเขากับสังเวียนแข้งโอทราฟอร์ดจนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่8นัดและสำรอง12นัดในฤดูกาล 2023-2024 อังเคลดิมาเรีย 59.7 ล้านปอนด์หลังระเบิดฟอร์มเทพเป็นMan of the Matchพาทีมเรอัลมาดริดคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2013-2014 ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจจ่ายเงินจำนวน 59.7 ล้านปอนด์เพื่อดึงสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมทัพอังเคลดิมาเรียเริ่มต้นภายใต้ชุดยูนิฟอร์มเรดเดวิลปีศาจแดงได้อย่างน่าฮือฮาจากการทำประตูไปถึง3ประตูและอีก4แอสเซทจาก6เกมแรกรวมทั้งยิงลูกชิปในเกมบู๊กับเลสเตอร์ซิตี้อีกด้วยอย่างไรก็ดีทำไปทำมาดาวเตะลาตินกับมีผลงานที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆแถมมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับกุนซือณเวลานั้นอย่างหลุยส์ฟานกาลแม้จะเซ็นสัญญากับปีศาจแดงถึง5ปีแต่อังเคลดิมาเรียก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงแค่1ซีซั่นหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากโรงละครแห่งความฝันไปค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัว 44.3 ล้านปอนด์กาเซเมโร60ล้านปอนด์ทุกสายตาเบิกโพเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนทุ่มเงินขั้นต้น60ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก10ล้านปอนด์ให้กับเรอัลมาดริดและกับการคว้าตัวนักเตะวัย30ปีในช่วงซัมเมอร์ปี2022สำหรับดีลกับเซเมโร่นี้เซอร์จิมแรดคลิฟไม่แฮปปี้และมองว่าเป็นการทำธุรกิจที่ย่ำแย่ในช่วงที่เขาเจรจาขอเทคโอเวอร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในสุดท้ายแล้วมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลก็ปิดปากเสียงวิจารณ์ที่วิจารณ์ในตัวเขาได้สนิทจากฟอร์มการเล่นในฤดูกาล 2023-2024 และพาทีมคว้าโทฟี่ใบแรกในรอบ6ปีด้วยการเอาชนะนิวคาสเซิลในแมตช์ชิงดำถ้วยคาราบาวครับอย่างไรก็ดีคาเซเมโร่สานต่อผลงานในซีซั่นที่2กับเรย์เดวิลได้ไม่ค่อยดีนักแต่มีปัญหาด้านความฟิตจนทำให้เชื่อกันว่าเขาอาจจะถูกขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แลกกับเงินจำนวนกว่า30ล้านปอนด์รัสมุสฮอยลุน64ล้านปอนด์จากฟอร์มที่น่าประทับใจของดาวยิงทีมชาติโคโนมเดนมาร์กกับสโมสรอัตแลนต้าทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงต์แชร์กแมงและอีกหลายสโมสรทั่วยุโรปลุมขายขนมจีบในตัวเขาแต่สุดท้ายแล้วเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะแย่งลายเซ็นของกองหน้าร่างยักษ์ได้สำเร็จหลังจากตกลงจ่ายเงินให้กับทีมในเซเรียอาขั้นต้น64ล้านปอนด์ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก8ล้านปอนด์ตามค่าแอดออนผลงานในซีซั่นแรกของรัสมุสฮอยลูนดาวเตะวัย21ปีในถิ่นโอแทฟฟอร์ดมีผลงานสอยตาข่ายไปที่16ประตูจากทุกรายการและได้แชมป์ FA ครับกับสโมสรเจเรนซานโช73ล้านปอนด์สมัยที่เจเรนซานโชวาดลวดลายในเวทีบุนเดสลิก้าเยอรมันกับเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมูนด์เขาสร้างชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะตัวรุกระดับหัวแถวของวงการหลังพยายามล่าตัวนานอยู่2ปีในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ตัวปีกเลือดพุดดีจากการควักเงินจ่ายให้กับเสือเหลืองไปจำนวน73ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2021ถึงกระนั้นดาวดังบุนเดสลิก้าไม่อาจใช้ฟอร์มเด่นในเวทีพรีเมียร์ลีกได้เนื่องจากเขาทำประตูได้เพียง9ลูกและ6แอสเซสในลีกบ้านเกิดยิ่งไปกว่านั้นดาวเตะเลือดพุดดีวัย24ปีย้ายไปเล่นให้กับบอรุสเซียดอร์ทมูนด์อดีตต้นสังกัดเก่าแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังมีปัญหาบาดหมางกับกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบันอย่างเอริกเทนฮาร์กแต่ล่าสุดกุนซือชาวดัตช์ก็ยืนยันแล้วว่าเคลียร์ใจกับลูกทีมอย่างเจเดอร์ซันโชเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเขากลับมาจากสัญญายืมตัวที่ดอร์ทมูนด์และส่งเขาลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องอย่างที่ทุกคนเห็นกันโรเมโลรูกากู75ล้านปอนด์
หลังจากตำนานของทีมอย่างเวนรูนี่ย้ายออกจากทีมปีศาจแดงหวนกลับไปคักแข่งกับต้นสังกัดแรกกับเอเวอร์ตันในช่วงซัมเมอร์ปี2017โรเมโรลูกากูก็ย้ายส่วนทางออกจากทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันมาสวมยูนิฟอร์มเรดเดวิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์กองหน้าร่างยักษ์คำเป้าได้อย่างเหนือชั้นในซีซั่นแรกให้กับทีมปีศาจแดงรวมพังสิ้นเขายิงไป27ประตูในทุกรายการพาทีมคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA ครับแต่แล้วในซีซั่นที่2หัวข้อทีมชาติเบลเยียมก็ออกอาการปืนฟืดเป็นตู้เย็นโดนคนอื่นเขาล้อกันและในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขายเขาให้กับอินเตอร์มิลานในราคา73ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2019แฮร์รี่แม็กไกวร์80ล้านปอนด์ถูกดึงมาจากเลสเตอร์ซิตี้ในราคา80ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2019และกลายเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกแทนที่ของเฟอร์จิลฟันไดกองหลังทีมชาติอังกฤษมีผลงานที่ดีในซีซั่นแรกของเขากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมพาทีมคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น 2020-2021 แต่แล้วฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ตกต่ำลงไปในซีซั่น 2021-2022 และถูกเยาะหยันในโลกสื่อออนไลน์กระทั่งล่าสุดเชื่อว่าเอริกเทนฮากพร้อมปล่อยสตาร์วัย31ปีหากได้เม็ดเงินตอบแทน35ล้านปอนด์แอนโทนี่ 81.3 ล้านปอนด์เป็นเพราะว่าได้ร่วมงานกับปิซัมบ้าในทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมเอริกเทนฮากจึงหอบดาวเตะทีมชาติบราซิลมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัว 81.3 ล้านปอนด์แถมยังมีค่าแอดออนอีก 4.27 ล้านปอนด์เจ้าไรก็ดีแอนโทนี่ยังไม่ตอบแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้และถูกวิจารณ์ยับหลังทำประตูได้แค่11ประตูและอีก5แอสซิสต์ใน2ซีซั่นของเขากับโรงละครแห่งความฝันโคป็อกบา89ล้านปอนด์4ปีหลังย้ายออกจากโอลด์ทราฟฟอร์ดไปเล่นกับยูเวนตุสแบบฟรีๆคอป็อกบาก็กลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในปี2016ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกในเวลานั้นดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสร่ายเพลงเตะได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นแรกในฤดูกาล 2016-2017 ช่วยให้ทีมของโจเซ่มูรินโญ่ได้แชมป์ลีกครับก่อนจะยิงประตูแรกพาทีมสยบอาแจก 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศทั่วยูโรปาลีกอย่างไรก็ดีสตาร์เลือดเฟรชแมนไม่อาจโชว์ฟอร์มได้ดีดังเดิมหลังจากที่เขาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บยิ่งไปกว่านั้นปอป็อกบาไม่เป็นที่ชื่นชอบของสาวกเรดอาร์มี่หลังจากที่ปอป็อกบาเลือกย้ายทีมแบบไม่มีคาดตัวอีกรอบหลังจบฤดูกาล 2021-2022และนี่คือ10นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่าตัวแพงที่สุดไปเกียร์เช่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่อง YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ